วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ขายแพ็คคู่เศรษฐาอุ้งอิงทดลองตลาดการเมืองรุ่นใหม่คนเสื้อแดงอีสานเหนือยังพักดีต่อแบรนด์เดิมทักษิณยิ่งลักษณ์ถ้านำชื่อเศรษฐาไปขายคงไม่ได้รับการตอบรับเท่าอุ้งอิงขณะเดียวกันยุทธศาสตร์เพื่อไทยต้องการขยายตลาดรุ่นใหม่ควบคู่กันไปผลสำรวจความคิดเห็น CEO องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หลากหลายกลุ่มเช่นภาคการผลิตเกษตรพลังงานอสังหาริมทรัพย์ส่งออกการเงินค้าปลีก IT ดิจิทัลภาคบริการท่องเที่ยวและอื่นๆถึงภาพรวมการเมืองไทยที่ CEO อยากเห็นโดยเฉพาะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดำเนินการทันทีการสำรวจครั้งนี้มี CEO นักธุรกิจร่วมตอบทั้งหมด502คนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่ระหว่างวันที่16ถึง20พฤศจิกายน2565ผลออกมาว่า CEO เกินครึ่ง 58.2% หนุนเศรษฐาทวีสินนั่งนายกรัฐมนตรีมากที่สุดบังเอิญการสำรวจของนิด้าโพเรื่องคนที่ใช่พรรคที่ชอบรอบแรกยังไม่มีชื่อของเศรษฐาคงต้องรอต้นปีคงจะทราบว่าชื่อเศรษฐาจะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนเดิมทีมีข่าวพรรคเพื่อไทยจะจัดการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทยเพื่อเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่28พฤศจิกายน2565แต่ภายหลังนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แจ้งเลื่อนการประชุมพรรคไปวันที่6ธันวาคม2565สืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยร่างพ.ร.ป.การเลือกตั้งส.ส.เรื่องสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์100หารในวันที่30พฤศจิกายน2565จึงขอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเสียก่อนมีรายงานข่าวว่าการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทยจะมีวาระการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี2คนคือเศรษฐาทวีสินและแพทองธารชินวัตรเศรษฐาแสดงตัวตนชัดเจนโดยแจ้งผ่านทวิตเตอร์ว่าตัวเองอยู่เพื่อไทยเพราะก่อนหน้านี้ผู้คนรับรู้กันมาระยะหนึ่งแล้วว่า CEO แสนสิริจะเล่นการเมืองแน่นอนกลางดึกคืนวันที่17พฤศจิกายน2515เศรษฐาทวีสินประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ในทวิตเตอร์ @ทวีสินซึ่งเป็นภาพที่ระบุข้อความว่า6-8 ปีที่ผ่านมาผู้นำของเราไม่ได้นำประเทศไทยไปมีจุดยืนในเวทีโลกเลยผู้นำคนต่อไปผมว่าต้องกล้าที่จะเดินออกไปสู่เวทีโลกมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ถามเศรษฐาว่าถ้าท่านมาอยู่เพื่อไทยผมจะเลือกเพื่อไทยครับเศรษฐาจึงตอบกลับว่าผมอยู่เพื่อไทยครับย่างก้าวทางการเมืองของเขาถูกจับตามาสักระยะแล้วเมื่อเศรษฐาทวีสินออกเดินสายพบสื่อมวลชนมากขึ้นเหมือนเป็นจังหวะก้าวการเปิดตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพร้อมกับสัญญาณจากแกนนำหลังม่านไม่ว่าจะเป็นยิ่งลักษณ์ชินวัตรเยาวภาวงศ์สวัสดิ์คุณหญิงพจมานดามาพงษ์และทักษิณชินวัตรต่างเปิดไฟเขียวผ่านมาตลอดแรกทีเดียวพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่28พฤศจิกายนนี้พร้อมวางแผนเปิดตัวแคนดิเดตนายกโดยเปิดให้เศรษฐาทวีสินได้แสดงวิสัยทัศน์เป็นครั้งแรกแกนนำเพื่อไทยมองว่าถ้าไม่ชิงเปิดตัวเศรษฐาอาจไม่ทันการเนื่องจากคนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้าในต่างจังหวัดยังไม่รู้จัก CEO คนนี้อีกด้านหนึ่งนิด้าโพที่สำรวจคนกรุงเทพพบว่าอุ้งอิงแพทองธารมีคะแนนนิยมต่ำกว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็เป็นโจทย์ที่แกนนำเพื่อไทยต้องเร่งแก้ไขภาพรักเศรษฐาทวีสินตอบโจทย์คนเมืองคนชั้นกลางมากกว่าอุ้งอิงเพราะลูกสาวทักษิณถูกมองเป็นตัวแทนตระกูลชินวัตรไม่ใช่มืออาชีพแบบเศรษฐา CEO สายคอเอาผู้นี้ได้รับการยอมรับจากคน Gen Y Gen Z ขายได้ในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ลบจุดอ่อนอุ้งอิงที่เรตติ้งไม่แรงในเมืองหลวงทว่าจุดอ่อนของเศรษฐาคือคนต่างจังหวัดไม่รู้จักพรรคเพื่อไทยจึงต้องเร่งสร้างกระแสและเตรียมการเปิดตัว CEO แสนสิริภายในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างเช่นวันที่14พฤศจิกายน2565รายการ Wake Up Thailand ช่อง Voice TV ได้คอนเฟิร์มข่าวเรื่องการแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกเพื่อไทยทั้งอุ้งอิงและเศรษฐาในวันที่28พฤศจิกายนนี้แต่ได้มีการเลื่อนการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยออกไปแล้ว
ในแง่การตลาดการเมืองแกนนำพรรคเพื่อไทยคงวางสินค้าการเมืองชื่อเศรษฐาไว้ขายคนเมืองส่วนอุ๊งอิ๊งลูกสาวคนเล็กของทักษิณคงเจาะตลาดต่างจังหวัดโดยเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าเพื่อรักษาฐานเดิมอย่าลืมว่าคนเสื้อแดงในภาคอีสานและภาคเหนือยังพักดีต่อแบรนด์เดิมทักษิณยิ่งลักษณ์ถ้านำชื่อเศรษฐาไปขายคงไม่ได้รับการตอบรับเท่าอุ๊งอิ๊งขณะเดียวกันยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อไทยได้พยายามขายตลาดคนรุ่นใหม่ควบคู่กันไปด้วยดังนั้นชื่อของเศรษฐาอุ๊งอิ๊งจึงเป็นสินค้าการเมืองที่ต้องขายคู่กันเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อไทยแลนด์สไลด์ขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ